ายค้านหรือฝ่ายแค้นป่วนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มตรงก่อติดทุกประเด็นร้อนวันอาทิตย์นี้ยังคงอยู่กับจิรายุห่วงทรัพย์เห็นแล้วก็สงสารประเทศไทยนักเมื่อมีกลุ่มม็อบหน้าเดิมๆที่ทำตัวพฤติกรรมไม่ต่างอะไรไปจากผู้ที่ชอบหายใจทิ้งไปวันๆที่ไหนมีทุนระดมจ้างม็อบก็แห่กันไปไม่ลืมหูลืมตาโดยไม่รู้ว่าชาวโลกเขาจำหน้าได้หมดแววแถมยังไปก่อกวนพกอาวุธอันตรายหวังไปสร้างสถานการณ์แย่ๆอีกแบบนี้ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เพราะมีคนพวกนี้ทวงประเทศอยู่หรือเปล่าประชาชนตาดำๆก็ตัดสินกันเอาเองละกันนะครับพี่น้องทุกประเด็นฮอตพร้อมเจาะก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับรายการดับเครื่องชนชนกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับพบกับผมจิรายุห่วงทรัพย์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุคลื่นชุมชนทั่วประเทศไทยครับที่ลิงก์สัญญาณของพวกเราไปถ้าอยู่ระหว่างการขับรถหรือว่าเดินทางก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยขับรถก็มีน้ำใจให้กันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆบีบแตรกันแทบจะไม่ได้แล้วนะครับบีบแตรกันแทบจะลงไปต่อยกันแล้วนะในขณะนี้เพราะฉะนั้นขอให้คิดครับว่าแตรมีไว้บีบถ้าเกิดท่านมีโอกาสเดินทางไปที่เวียดนามไปที่เมืองจีนท่านจะรู้เลยครับว่าแตรเนี่ยเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าถ้าใครไม่บีบแตรนี่เคืองนะฮะเพราะก็ไม่รู้เลยว่าพี่มาข้างหลังเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดท่านขับรถตามมอเตอร์ไซค์แล้วท่านไปบีบแตรใส่เขาเพื่อจะเตือนเขาเนี่ยนะหันมามองหน้าเผื่อบางทียกนิ้วกลางให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆครับอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเพื่อลดอุบัติเหตุสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็นำภาพคลิปวิดีโอบางอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะที่เป็นภาพของการประมาทเลินเล่อเช่นขับรถไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยบ้างล่ะมองซ้ายมองขวาไม่ยังไม่ละเอียดถี่ถ้วนบ้างล่ะก็เป็นปัญหาที่ทำให้การเดินทางนั้นประสบอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวิกฤตการข้าวปนเปื้อนนะฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องแหกตาแล้วก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อจะทำให้รัฐบาลพนักท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมีปัญหาในการบริหารประเทศสุดท้ายความจริงก็ปรากฏเรียกว่าตอหลดตอแหลกันมาหลายสัปดาห์นะผมใช้คำนี้อาจจะดูแรงหน่อยแต่ก็เป็นคำที่หลายคนบอกว่ามันชักเลอะเทอะกันไปทุกทีนะเช่นก่อนหน้านี้ท่านจำได้ไหมครับพลพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าอเมริกันนั้นกักกันข้าวไทยแล้วก็ไม่ให้ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสุดท้ายสถานทูตอเมริกาก็ออกมาแถลงข่าวครับบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นการใส่ร้ายป้ายสีของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเท่านั้นนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับทำได้ทุกอย่างเพียงเพื่อตอบโจทย์ในฐานะที่ตัวเองเกลียดอดีตนายกทักษิณทำได้ทุกอย่างในฐานะที่ตัวเองไม่ชอบท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่คือวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบจากการไม่เคารพกติกาของประเทศไทยครับพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปถ้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าเกิดท่านมาแบบขึ้นลิฟต์มาจากการเป็นงูเห่าไปดึงเสียงของคนอื่นแล้วบอกว่าเนี่ยตัวเองชอบมาโดยรัฐสภาพูดอีกก็ถูกอีกครับแบบนี้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมาโดยระบอบประชาธิปไตยต้องตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ครับวิเคราะห์เรื่องนี้นะโดยเฉพาะกรณีรายการคนค้นคนหรือว่าพิธีกรที่ชื่อสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิหลายท่านนึกหน้าออกนะพิธีกรรายการคนค้นคนทางช่อง9อสมทนับจากนี้ไปผมเลิกดูนะอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับมีกระแสต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้หลังจากผู้บริหารของข้าวตราฉัตรนะก็โพสต์ลงใน Facebook ด้วยแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อสารมวลชนด้วยนะเป็นข่าวปรากฏไปทั่วบอกว่าพยายามติดต่อนายสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิหรือว่าพิธีกรรายการคนค้นคนเนี่ยนะแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยและก็ส่งทั้งจดหมายไปด้วยก็ไม่ได้รับคำตอบครับปรากฏว่านายสุทธิพงษ์กลับมาให้สัมภาษณ์นะฮะโดยบอกอย่างนี้ครับข้อความที่ตนโพสต์ไปนั้นเนี่ยเป็นการส่งต่อๆกันมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมาระยะหนึ่งแล้วผมเพียงแต่ก๊อปปี้และโพสต์ตามเท่านั้นและทำไปโดยเจตนาบริสุทธิ์คือถ้าเกิดคุณเป็นโจรคุณเป็นควายที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่ใช่พิธีกรรายการชื่อดังทางช่อง9อสมทเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับฟอร์เวิร์ดต่อไปเขาก็ไม่ได้ให้น้ำหนักว่ากันไปตามโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่เมื่อคุณเป็นพิธีกรชื่อดังเช่นถ้าเกิดผมเนี่ยนะสสจิรายุห่วงทรัพย์โพสต์มันจะอ้างอิงได้ว่าผมได้รับการตรวจสอบแล้วเพราะเครดิตตัวผมในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้สื่อข่าวในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรย่อมไม่โพสต์อะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองถ้านั่นไม่ใช่ความจริง
ท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะปรากฏว่านายสุทธิพงศ์ตอบอย่างนี้ครับบอกว่าผมเตรียมมามากที่สุดก็คือเตรียมใจตัวเองให้เข้าใจกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทำได้เท่านั้นหากมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารผู้ประกอบการเหล่านั้นน่าจะเข้าใจเจตนาของผมอ่ะเขาติดต่อไปตั้งหลายครั้งแล้วทำไมคุณไม่ตอบเขาแล้วทำไมปล่อยให้มาจนถึงวันอาทิตย์วันนี้ยังเงียบอยู่ยังอึมครึมอยู่โทรศัพท์คุณก็ไม่รับไปพบเขาก็ไม่ได้พบตกลงคุณโกหกหรือเปล่าที่คุณเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมครับถึงตอนนี้นายสุทธิพงศ์เขียนอย่างนี้นะบอกว่าถึงตอนนี้ผมพร้อมมากกว่าขอโทษอีกผมมีความบริสุทธิ์ใจผมเองทำงานในวงการสื่อมานานรู้ว่าสิ่งไหนควรระวังไม่ควรระวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจริงๆอุบัติเหตุยังไงวะเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยแปลเป็นไทยเป๊ะเลยคนค้นกบในกะลากบนอกกะลาอะไรเนี่ยคุณช่วยไปค้นคำว่าอุบัติเหตุเลยนะพจนานุกรมเขียนว่าคือสิ่งที่ไม่คาดฝันคืออุบัติเหตุเช่นขับรถจะไปทำงานไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีรถชนกันอยู่ดีๆขับไปมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าชนปึ้งอย่างนี้เขาเรียกอุบัติเหตุแต่ไอ้นี่เขาส่งฟอร์เวิร์ดมามันต้องคิดแล้วเฮ้ยมันจริงเปล่าวะมันไม่น่าจริงมันจริงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจไม่ฟอร์เวิร์ดต่อดีกว่าเพราะมันเราเป็นคนค้นๆอ่ะเราฟอร์เวิร์ดไปเดี๋ยวมันจะทุเรศอ่ะคนต้องเชื่อเราแน่เลยถูกไหมฮะนี่คือการไต่ตรองไว้ก่อนนะถ้าเป็นคดีความเนี่ยท่านผู้ชมครับคนตาย1คนถ้าคนทำให้ตายเนี่ยมี2ประเภทนะฮะเจตนาฆ่ากับทำประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้อื่นเสียชีวิตเช่นขับรถอยู่บนถนนดีๆครับมีไอ้บ้าที่พยายามจะขอสะพานลอยอยู่เสมอๆแล้วมันก็ชอบข้ามใต้สะพานลอยสุดท้ายก็ชนปั้งตายเนี่ยนะนี่คือการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้งๆที่ไอ้คนบ้าเนี่ยนะฮะไม่ยอมข้ามสะพานลอยแต่ชนไปแต่นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุครับเป็นการคิดและไตร่ตรองเช่นข้อมูลส่งเข้ามาถึงผมเนี่ยนะผมอ่านเฮ้ยมันโกหกไม่แน่ใจก็ไม่อ่านแต่ถ้าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเรื่องนี้ผมส่งต่อนั่นคือการคิดแบบไต่ตองครับคุณสุทธิพงศ์ธรรมวุฒิจะชี้แจงเช่นนี้ไม่ได้คุณต้องออกมาประกาศยอมรับแล้วก็ลงโทษกับตัวเองให้สาสมกับสิ่งที่คุณทำไปในฐานะพิธีกรที่มีวิชาการในเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์คืออะไรครับผีไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วไปเที่ยวบอกผีมีจริงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจักษ์ครับห้องมืดไม่เคยเปิดเข้าไปดูเลยแต่บอกข้างในมีผีแต่ที่แท้แล้วเปิดเข้าไปมีหีบทองวางอยู่10หีบอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีเชิงประจักษ์จำเป็นต้องใช้ในสังคมของประเทศนี้ท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกันครับผมบอกคนใกล้ตัวและผมบอกลูกศิษย์ผมในสมัยที่ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยนะผมบอกนักศึกษาอย่ามาพูดกับผมนะว่าอาจารย์ครับผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเขาเล่ามาว่าเขาเชื่อกันว่าอย่ามาพูดกับผมโดยเด็ดขาดครับเพราะท่านต้องใช้ทฤษฎีเชิงประจักษ์ถ้าท่านจะบอกได้ยินมาว่าได้ยินมาจากไหนได้ยินมาจากรายการดับเครื่องชนของท่านสสจิรายุห่วงทรัพย์ออกอากาศเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่นั่นที่นี่อย่างนี้ชัดเจนครับและเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าอ้างอิงที่มาได้ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าได้ยินมาว่าแล้วก็เที่ยวโพธนาต่อไปมันก็เป็นการปล่อยข่าวครับท่านผู้ชมครับคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มติชนพูดกรณีวิกฤตการข้าวปนเปื้อนนะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยพวกนี้ก็มันปากสนุกไปแค่กดคลิกเดียวเว็บไซต์ก็พุ่งไปเยอะแยะมากมายแต่เจ๊งบลัยให้กับประเทศไทยครับลองดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวการปล่อยข่าวกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นกักกันไม่ให้ไทยส่งข้าวไปยังสหรัฐแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีปล่อยข่าวในเรื่องข้าวถุงเน่าเนื่องจากสารหนูชำแรกแทรกซึมล้วนโหดเพราะนี่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ดิสเครดิตโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลหากแต่มีผลกระทบถึงข้าวไทยโดยองค์รวมมีมูลเชื้อมาจากความเกลียดอย่างแน่นอนนี่หนังสือพิมพ์มติชนเขาวิเคราะห์นะฮะเขาบอกว่าเป็นความเกลียดอันฝังลึกตั้งแต่สถานการณ์โค่นล้มและทำลายก่อนการรัฐประหารในเดือนกันยา49ท่านผู้ชมจำได้นะช่วงตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนั้นสาหัสสากรรจ์ครับใส่ร้ายป้ายสีกันสารพัดด่าคุณทักษิณสารพัดที่จะด่าออกทาง ASTV เช้าสายบ่ายเย็นม็อบถึงขนาดรุนแรงมากนะฮะจนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร19กันยา49นอกจากนั้นครับเขายังวิเคราะห์ต่อครับเขาบอกว่าเมื่อปฏิวัติแล้วยังไม่สาแก่ใจความเกลียดยังคงแผ่ขยายออกมาผ่านรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเดือนธันวา50จำได้นะก็คือในสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชนท่านนายกสมัครสุนทรเวชได้เป็นนายกรัฐมนตรีแรงเกลียดชังทั้งหลายแหล่นี้ที่มีต่ออดีตนายกทักษิณก็ยังคงแฝงอยู่แล้วก็พยายามทุกวิถีทางอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่วันก่อนนะยึดทำเนียบรัฐบาลยึด NBT ยึดสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิทำไร่ทำนาอยู่ในทำเนียบรัฐบาล
ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะสื่อมวลชนวิเคราะห์ต่อครับหลังจากเดือนธันวาคม50รังสีอมหิตก็ยังแผ่กระสานสั้นเซนจนกระทั่งมาถึงเดือนกรกฎาคมปี54ตอนเลือกตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจนท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกเนี่ยและพวกคนเหล่านี้ใช้วิธีการเดียวกันก็คือการฆ่าหนูตัวเดียวแต่เผาบ้านทั้งหลังหมายความว่าถ้าเกิดจะฆ่าหนูในบ้านเรานี่นะฮะมันรำคาญเหลือเกินเกลียดมันเหลือเกินเนี่ยซื้อแค่เครื่องดักหนูหรือว่ากาวดักหนูไปวางไว้จุดเดียวก็สามารถจับหนูได้แต่คนเหล่านี้นี่เกลียดชังอดีตนายกทักษิณเกลียดชังพรรคเพื่อไทยเกลียดชังอดีตนายกแล้วก็เกลียดชังนายกยิ่งลักษณ์นี่นะฮะก็ใช้วิธีการช่างมันเผาบ้านมันเลยเอามันทั้งบ้านนี่แหละโดยไม่สนใจครับว่าในบ้านนั้นมีเด็กอยู่ในบ้านนั้นมีคนจนอยู่ในบ้านนั้นมีคนแก่อยู่พวกนี้คิดอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับจึงเกิดวาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีกุข่าวโกหกสารพัดที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่19กันยา49จนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวผมพูดเสมอๆถ้าเกิดรัฐบาลทำกำไรผมอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้คือชาวนาแย่จะตายอยู่แล้วคุณยังไปกำไรมันต้องขาดทุนเนี่ยถูกแล้วถ้าจำนำกำไรนี่ก็บันไลแล้วประเทศนี้นะฮะจะไปเอากำไรอะไรกับชาวไร่ชาวนานู่นไปเอากำไรกับพวกโรงสีนู่นฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าวิธีการฆ่าหนูตัวเดียวแต่เผาบ้านทั้งหลังนี่นะหากว่าสหรัฐอเมริกากักข้าวจริงคงไม่มีใครจะต่อว่าต่อขานครับและหากว่าถุงข้าวอุดมไปด้วยสารหนูจริงดังที่ปล่อยข่าวมีคนล้มตายจริงก็คงไม่มีใครว่าครับแต่ทั้งบทนี้ล้วนไม่จริงโอ้โหนะฮะสื่อมวลชนเขาวิเคราะห์ต่อครับลักษณะเช่นนี้เป็นวาทกรรมที่ใช้ได้มาตั้งแต่ตอนสมัยปราสาทเขาพระวิหารเป็นไงฮะท่านผู้ชมผ่านมากี่ปีวันนี้เป็นไงศึกอะไรเลยจะแพ้ชนะแล้วยังไงวันนี้เป็นไงฮะสุดท้ายม็อบชัยวสินทร์สุวงศ์ก็ไปยึดสนามหลวงวันนี้แล้วยังไงครับอะไรเดี๋ยวลงรายละเอียดครับในช่วงหน้าครับเป็นเรื่องของม็อบสนามหลวงด้วยแล้วก็อีกหลากหลายวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปที่กระทรวงนะฮะอยู่ตรงสนามหลวงมีผลกระทบอย่างไรม็อบที่อยู่ใกล้ๆประมาณ15ก้าวดิ้นพลาดกันมากน้อยขนาดไหนถึงขนาดไปนอนชักดิ้นชักงอให้ตำรวจจับอะไรอย่างนี้กันเนี่ยนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามกับดับเครื่องชนกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ในคืนนี้ครับ